ตามที่นะครับบิ๊กเด่นหรือท่านผบตรนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์เนี่ยนะครับแม่ทัพใหญ่ศรีกากีนะครับที่ประกาศเอาไว้ว่าจะฝาดล้างนะครับฝาดบ้านตัวเองเนี่ยให้สะอาดให้หมดจดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่านะครับถ้าท่านทำจริงเนี่ยจะเป็นที่นะครับจะเป็นที่ดีใจของประชาชนมากและจะเป็นที่สรรเสริญของประชาชนเป็นอย่างมากถ้าท่านทำได้นะครับแล้วท่านทำตามอย่างที่ท่านพูดไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำอะไรเพราะอย่างกับล่าสุดเนี้ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับที่จังหวัดระนองเนี่ยนะครับที่มีนะครับนายตำรวจก็คือสายตรวจเนี่ยครับเขาไปทำการตรวจสถานบันเทิงที่กำลังจะปิดถึงเวลาปิดแล้วสถานบันเทิงที่ถึงเวลาปิดเจ้าหน้าที่สายตรวจเนี่ยก็เข้าไปตรวจตาเพื่ออะไรครับเพื่อให้สถานบันเทิงนะครับปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอ้โหเบ่งนะครับต่อว่านะครับต่อว่าต่อขานสายตรวจที่เข้าไปตรวจนะครับว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เขาไล่หน่อยเถอะมาอะไรเข้มงวดวันนี้คุณลองคิดดูว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณรู้ว่าการกระทำความผิดนั่นก็คือสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาเนี่ยมันคือผิดกฎหมายแต่คุณก็มาสนับสนุนให้สถานบันเทิงทำผิดกฎหมายแล้วคุณบอกว่าจะทำรงวินัยนะฮะจะสั่งย้ายให้ขาดจากตำแหน่งเดิมแต่ผลสุดท้ายคนในพื้นที่ก็บอกว่านะครับตำรวจที่เบ่งนายเนี่ยยังอยู่ที่เดิมยังนั่งอยู่ที่เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแบบนี้แหละครับที่คุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะฝาดล้างนะครับจะฝาดล้างฝาดบ้านคุณให้สะอาดแบบนี้แหละครับที่บอกว่าฝาดบ้านคุณให้สะอาดฝากเอาไว้ด้วยนะครับบิ๊กเด่นอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณพูดแล้วทำไม่ได้มันก็คือการโกหกนะครับไปวันๆนึงแล้วรอให้ตัวเองเกษียณออกไปเท่านั้นแล้วก็จบใช่หรือไม่วันนี้ถ้าคุณนะครับจะนะครับทำลงมือทำให้เห็นเลยครับอย่างกับอีกอันนึงที่สมควรจะทำอย่างยิ่งก็คืออะไรครับตม.นะครับก็คือเห็นนะครับเห็นจำนวนเห็นจำนวนเนี่ยของตำรวจนะครับสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เนี่ยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาเนี่ยนะครับเครือข่ายนายตู้ห่าวตามที่บิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.ออกมาบอกมีข้อมูลมีหลักฐานมีลายเซ็นบางคนร้องไห้นะครับจำนวนต่อหลักฐานเกือบ30ลายโอ้โห30ลายนะครับที่สำคัญนะครับมีตำรวจระดับนายพลถึง3ลายนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในนั้นก็มีเพื่อนร่วมรุ่นนะครับนรต.นักเรียนนะครับในร้อยตำรวจเนี่ยรุ่นที่47ของบิ๊กโจ๊กรวมอยู่ด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับกับการที่ผบ.เด่นนะครับพลตำรวจเอกนะครับดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์แม่ทัพใหญ่ศรีกากีที่ประกาศฝาดบ้านโดยเฉพาะตม.ให้สะอาดสะอ้านนะครับเพราะต้องยอมรับว่าตม.หรือสตม.ตามแต่คนจะเรียกมีแหล่งผลประโยชน์มากมายหากนะครับใครคิดจะแสวงหาทำให้หน่วยเนี้ยนะครับทำให้หน่วยเนี้ยหรือตำรวจจัดเป็นประเภทเกรด A เลยก็คือเป็นเกรด A เลยที่เข้าไปหาผลประโยชน์ได้อย่างเยอะแยะมากมายคือมีแต่ตำรวจอยากจะเข้าไปนะครับเข้าไปสังกัดที่นี่เหตุผลเพราะอะไรครับเป็นแหล่งผลประโยชน์มากมายไงครับเป็นแดนสนธยาที่มีแต่ตำรวจอยากเข้าไปอยู่น้อยคนที่อยากจะย้ายออกตำรวจแต่ละรายที่เข้าไปสังกัดตม.นะครับตั้งแต่ชั้นประทวนจนถึงระดับนายพลนายพันนายพลล้วนแต่ไม่ธรรมดาทางนั้นนะครับการที่จะล้างบางการที่จะฝาดบ้านให้สะอาดอย่างที่ผบ.เด่นประกาศเอาไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับหากมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานจริงๆยิ่งจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับนายพันตำแหน่งสารวัตรนะครับถึงรองนะครับผู้กำกับการก็คือรองผบ.ก.เนี่ยนะครับวาระประจำปี2565ซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยหัวหน้าด่านตม.ทั่วประเทศ
ต้นเหตุในการประทับตาให้กลุ่มในทุนจีนสีเทาเข้าในประเทศต่อแบบผิดรูปผิดแบบผิดขั้นตอนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทำความสะอาดอยากจะล้างบ้านจริงต้องทำและลงมืออย่างจริงจังนะครับต้องลงมืออย่างจริงจังครับผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับเวลาที่เกิดเรื่องเกิดปัญหามีอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกมาบอกว่านะครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีทั้งคนดีและมีทั้งคนไม่ดีแน่นอนมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกองค์แล้วผมถามว่าทำไมองค์กรนะครับองค์กรเนี่ยเมื่อรู้ว่าคนไม่ดีอ่ะแล้วคุณยังเอาไว้ในองค์กรทำไมคุณไม่ไล่ออกไปและทำไมคุณเอาคนไม่ดีน่ะเอาไว้ในองค์กรให้ทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับองค์กรนะครับคุณบอกว่ามันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่าไปโทษองค์กรจะไม่ให้โทษองค์กรได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อองค์กรเอาคนไม่ดีเข้ามาทำงานทำไมล่ะครับคนองค์กรน่ะเมื่อเจอคนไม่ดีทำไมถึงไม่เอาคนไม่ดีออกนะครับเอาคนไม่ดีไว้ทำไมเมื่อองค์กรเอาคนไม่ดีไว้แล้วบอกว่าจะไม่ให้โทษองค์กรมันก็ต้องโทษองค์กรนะครับเพราะองค์กรคือตัวดีองค์กรคือคนที่ทำองค์กรน่ะคือสิ่งที่ทำให้คนไม่ดีอยู่และองค์กรคือทำให้คนไม่ดีอ่ะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้เพราะองค์กรไม่จัดการไงครับถ้าองค์กรที่ดีองค์กรต้องจัดการคนไม่ดีถึงจะเป็นองค์กรที่ดีถูกต้องไหมแต่วันนี้ถ้าองค์กรไม่จัดการคนไม่ดีแล้วปล่อยให้คนไม่ดีนะมาสร้างความเสื่อมเสียมาสร้างความเสียหายนะครับมาทุจริตในองค์กรเนี่ยก็แสดงว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ไม่ดีที่ปล่อยให้คนไม่ดีเนี่ยนะครับมาทำไม่ดีในองค์กรถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าแก้ตัวนะครับว่าทุกๆองค์กรมีคนดีและคนไม่ดีไม่เถียงครับทุกๆองค์กรมีคนดีและคนไม่ดีแต่องค์กรที่ดีเขาจะเอาแต่คนดีๆไว้ในองค์กรเขาแล้วเขาก็จะกำจัดคนไม่ดีเนี่ยออกจากองค์กรแต่องค์กรที่ไม่ดีคือองค์กรที่ให้คนในองค์กรทำไม่ดีขนาดไหนทำชั่วทำเลวยังไงองค์กรก็เอาคนพวกนี้ไว้ในองค์กรเหมือนเดิมแบบนี้เขาเรียกว่าองค์กรที่ไม่ดีแล้วก็ทำผิดซ้ำซากนะครับกับกลุ่มเดิมๆพวกเดิมๆแต่องค์กรก็บอกเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวย้ายแต่พวกนี้ก็ยังรับราชการอยู่ยังกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าองค์กรไม่ดีเพราะองค์กรที่ดีต้องไม่สนับสนุนคนไม่ดีถ้าเป็นองค์กรที่ดีต้องไม่สนับสนุนคนไม่ดีแต่องค์กรไม่ดีเนี่ยจะสนับสนุนคนไม่ดีด้วยกันให้ทำงานอยู่ในองค์กรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณนะครับผู้นำองค์กรอย่าเอาแต่พูดอย่าเอาแต่ประกาศนโยบายอย่าเอาแต่พ่นน้ำลายออกมาแล้วทำไม่ได้นะครับแล้วทำไม่ได้เพราะถามวันนี้มันเห็นชัดๆเนี่ยนะมันเห็นชัดๆอย่างกับเรื่องของที่ระนองเนี่ยนะครับที่ไปเบ่งใส่กับสายตรวจอันเนี้ยคลิปเห็นชัดๆมีคลิปวิดีโอชัดเจนคำพูดชัดเจนทุกอย่างชัดเจนบอกทำลงวินัยก็ไม่ได้ทำลงวินัยจริงบอกย้ายนะครับก็ไม่ได้ย้ายจริงนะครับให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก็ไม่ได้ย้ายจริงนะครับยังนั่งอยู่ที่เดิมยังทำงานอยู่ที่ทุกอย่างเหมือนเดิมผ่านไปขนาดมีคลิปเห็นชัดๆคาตาแบบเนี้ยพวกคุณยังไม่ทำอะไรแล้วคุณบอกว่าเนี่ยนะครับในองค์กรมันย่อมมีคนไม่ดีก็องค์กรไม่ยอมจัดการคนไม่ดีอ่ะปล่อยให้คนไม่ดียังอยู่ในองค์กรแบบนี้มันจะเรียกองค์กรที่ดีได้ไงแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนโทษองค์กรแบบนี้จะไม่ให้ประชาชนว่าองค์กรได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะครับแค่นี้เองหลักการง่ายๆนะครับถ้าวันนี้องค์กรที่ดีต้องนะครับกำจัดคนที่ไม่ดีออกจากในองค์กรนี่คือองค์กรที่ดีนะครับแต่ถ้าองค์กรไม่ดีเนี่ยชอบเอาคนไม่ดีให้อยู่ในองค์กรเหมือนเดิมและปกป้องนะครับคนในองค์กรไม่ว่าจะทำผิดขนาดไหนไม่ว่าจะทำเลวทำชั่วขนาดไหนองค์กรก็ยังปกป้องคนพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าองค์กรที่ไม่ดีฝากไว้นะครับวันนี้ท่านผบ.ตร.ประชาชนอย่างพวกผมอยากเห็นท่านทำงานแบบจริงจังนั่นก็คือกำจัดนะครับคนไม่ดีของในองค์กรของท่านให้หมดไป
ประชาชนอยากเห็นครับถ้าเกิดท่านทำไม่ได้นะครับอย่าบอกว่านะครับองค์กรดีแต่คนในองค์กรไม่ดีเพราะว่าองค์กรไม่ดีจะปล่อยให้คนไม่ดีอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้นองค์กรของท่านเมื่อมีคนไม่ดีองค์กรของท่านนั่นแหละที่ไม่ดีด้วยจำเอาไว้นะครับวันนี้ประชาชนฝากเอาไว้ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากประชาชนอยากเห็นทำอย่างที่ท่านทำตามคำพูดมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ